ระบบการจัดการการเลือกตั้งของกกต.อังกฤษเนี่ยมีประสิทธิภาพมากซึ่งอยากจะเชิญชวนให้กกต.ของประเทศไทยมาดูงานที่นี่นะครับว่ามีวิธีการที่การสามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้อย่างระเบียบเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วทันใจได้แบบนี้นะครับเพราะว่าที่เมืองไทยนี่ใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วพอนับคะแนนเสร็จยังไม่ทันนับคะแนนเสร็จได้ทุกเขตด้วยซ้ำพอถึงรุ่งเช้าวันศุกร์นะครับก็มีการประกาศผลหลังจาก exit poll มาแล้วเนี่ยแล้วก็พอรุ่งเช้าวันศุกร์ก็มีกระบวนการที่จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยนายกรัฐมนตรีสุนักเนี่ยก็จะเดินทางเข้าเฝ้าที่สำนักที่พระราชวังเสร็จแล้วเพื่อถวายโคมลาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไล่กันเลยครับเคียร์สตาร์เมอร์ก็เข้าเฝ้าเพื่อรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วก็เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ประกาศนโยบายรวมผมนั่งนับเวลานี้ประมาณแค่30ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นอีก 2-3 ชั่วโมงนายเคียร์สตาร์เมอร์ก็เข้าไปในทำเนียบเริ่มทำงานทันที 2-3 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ประกาศรายชื่อครม.แน่นอนก็สุดท้ายเนี่ยอยากชวนย้อนกลับมามองที่ประเทศไทยนิดนึงคุณสมชัยว่าแล้วผมถาม2คำถามนะฮะคือ1นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอังกฤษในฝรั่งเศสวันนี้ทำไมประเทศไทยคนไทยถึงต้องสนใจนะครับนี่1นะฮะกับ2ก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นในอังกฤษและฝรั่งเศสวันนี้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไทยเรานะครับมีอะไรที่เราเรียนรู้หรือว่าถอดบทเรียนจากเขาได้บ้างครับถ้าเพื่อพูดถึงเรื่องเราจะต้องตั้งตัวยังไงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในยุโรปกับในอเมริกานะครับก็คือเรื่องทางกระทรวงรัฐบาลโดยกระทรวงต่างประเทศจะต้องทบทวนใหม่นะครับว่าสถานการณ์ในขณะของโลกมันกำลังจะเปลี่ยนนะครับถึงแม้ว่าเราจะมองเห็นแค่ขยับขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าประเทศไทยจะต้องวางตัวอย่างไรแล้วก็ถ้าหากว่าเรายังคงคิดว่าประเทศไทยเราคงคิดว่าโลกเราเนี้ยควรจะอยู่ในความหลากหลายแล้วก็มีสันติภาพเนี่ยครับก็คงจะต้องช่วยกันดูแลไม่ให้ความเป็นความรู้สึกแบบยูนิลาเทอรัลนะครับความรู้สึกแบบตัวเองเป็นใหญ่แบบมาก้าแบบโดนัลด์ทรัมป์ในประเทศไทยเนี่ยให้ลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากว่าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นการคุกคามภัยต่อความมั่นคงภัยต่อสันติสุขยังไงในส่วนที่บอกว่าในเรื่องจะต้องเตรียมตัวยังไงผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับความการที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพมากขึ้นเนี่ยก็ต้องทำอย่างไรให้ประเทศไทยเนี่ยมีการสร้างกลไกทางการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับในขณะนี้มันมีกลไกบางอย่างมีสถาบันทางการเมืองหลายอย่างที่เป็นคอยสกัดกั้นไม่ให้การเติบโตความคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยมันสามารถที่จะแสดงตัวแล้วก็คืบเปิดพื้นที่ได้มากขึ้นพยายามจะควบคุมพื้นที่กลุ่มเหล่านี้ผมคิดว่าในลักษณะเช่นนี้ในระยะยาวแล้วไม่ดีเลยเพราะว่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วเกิดการต่อสู้ทางความคิดแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงขึ้นมาในอนาคตไอ้เรื่องนี้ผมคิดว่าเราจะต้องลองดูว่าจะปรับเปลี่ยนกลไกสถาบันทางการเมืองหรือแม้กระทั่งไปแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยได้แสดงความคิดเห็นออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็โปร่งใสนะครับไม่ได้อยู่ในการครอบงำไม่ได้อยู่ในถูกกลไกแบบมือที่มองไม่เห็นคอยมารบกวนเพื่อที่จะมีอเจนดาบางอย่างนะครับที่ไม่ยอมประกาศให้ชัดเจนแต่ว่าใช้วิธีการข้างหลังนะครับแล้วก็ผลักดันในอเจนดาของตัวเองให้บรรลุผลเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางกลุ่มคนไทยกลุ่มซีวิลโซซายตี้ในเมืองไทยก็คงจะต้องพยายามที่จะรวมตัวกันแล้วก็คิดดูว่ากำหนดท่าทีว่ายังไงว่าจะทำให้ผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยเปิดพื้นที่ความเป็นประชาธิปไตยโดยแท้จริงได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ